สวัสดีทุกท่านครับที่ติดตามช่องกองแก๊งเล็กคอร์ดโดยทีมงาน o f a p p s o u u n d วันนี้จะมาสอนวิธีทำมาสเตอร์ลิงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่ทำเพลงอยู่นะครับก็มีโปรแกรมทำมาสเตอร์ลิงมาแนะนำนะครับผมใช้เว็บแล็บหอยู่เรามาเริ่มกันเลยนะครับเรียกวเว็บแล็บขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์ Open เลือก เวฟเลือกเพลงที่เราต้องการมาทำมาสเตอร์ลิงนะครับพอเราได้สัญญาณเวฟเข้ามาในโปรแกรมนะครับเราก็ทำการย่อกราฟนะครับเพื่อให้เห็นชิ้นงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองฟังเสียงก่อนทำมาสสเตอร์ลิงดูนะครับ เรามาเริ่มขั้นตอนการทำมาสเตอร์ลิงก์กันเลยนะครับช่องแรกนะครับให้เลือกไปที่ EQ ลบหนึ่งเอนลงมานะครับตั้งค่า EQ ที่ลบหกด enter นะครับช่องที่2ให้เราเลือก n o i ย e Gate นะครับน้อยเกต e ตั้งค่าผมตั้งค่าไว้ที่ลบแปนะครับ ช่องที่3เลือก Pit มาร์เกอร์พิชมาร์เกอร์นะครับอันนี้ผมจะตั้งความดังไว้ที่4นะครับไว้ที่4หลังจากนั้นไปที่โพเซตเลือกที่ไดนามิกนะครับหรือจะกด D ก็ได้นะครับตัว D ที่แป้นคีย์บอร์ดมาเลือกทําการโพเซตที่ซอฟ์น้อยเกตนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ เริ่มทำการโพรเซสนะครับโพเซสเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างออกไปนะครับทำการเรนเดอร์กดโอเคหลังจากที่เราเรนเดอร์เสร็จนะครับสังเกตเส้นกราฟจะสูงขึ้นนะครับเสมอกันหลังจากที่เราเรนเดอร์แล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างเส้นกราฟนะครับจากนั้นช่องนี้เรามาเลือก uv 2 2 hr นะครับเพื่อตัดเสียงย่านความถี่รบกวนที่หูเราไม่สามารถได้ยินนะครับหลังจากนั้นปิดบายพาสพิสแมกเกอร์นอยเกสและ EQ นะครับทำการเนื้อเรนเดอร์หลังจากเรนเดอร์เสร็จนะครับแล้วก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับ ว่าคุณภาพเสียงจะคมชัดขึ้นปิดบพาสจากนั้นเรามาจัดเก็บไฟล์เลือกที่เซฟแอ d อันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมก็จะเก็บทับไฟล์เดิมผมเลือกเก็บความละเอียดที่48,000 h z นนะครับแล้วกดเซฟได้เลยครับเซฟทับนะครับเสร็จแล้วก็ ปิดโปรแกรมออกไปได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ